สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับผมกับการ reaction official pilot นะครับผมของซีรีส์เรื่องใหม่ในนามของซีรีส์วาบิซาบินะครับผมอ่ะใครบอกว่าวาบิซาบินะครับปิดบริษัทไม่ได้เขาไม่ได้ปิดบริษัทนะครับผมเขายังมีบริษัทเขาอยู่นี่โปรเจกต์ใหม่มาแล้วนะครับผมก็ชื่อเรื่องว่าForever You Project นะครับผมที่เขาที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ในไลน์อัพเนาะจะมีซีรีส์นี้อยู่ซึ่งเป็นซีรีส์รวม4หมอนะครับผมในเรื่องเดียวกันนะก็จะมีหมอนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเขาหมอไม่เท่าไหร่แต่ธีมเรื่องมันมาจากการที่ว่ามาเป็นเพื่อน4คนนะครับผมที่แบ่งตามทิศนะทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทิศใต้นะครับผมชื่อตามนี้เลยมีคนหนึ่งชื่อนอตนะครับผมก็คือทิศเหนือนำแสดงโดยน้องบาสนะครับผมทิศตะวันออกนะครับผมก็คือชื่ออิสเตอร์อิสเตอร์เนี่ยก็เป็นน้องเอิร์ธนะฮะส่วนทิศใต้เนี่ยใช้ว่าไต้ฝุ่นนะครับผมไต้ฝุ่นเนี่ยก็คือนำแสดงโดยน้องต้นหลิวส่วนทิศตะวันตกเนี่ยทิศตะวันตกเนี่ยชื่อดาวตกนะฮะก็จะเป็นน้องโอ๊ตนะครับผมก็จะเป็น4คนนะครับผมที่อยู่ในโปรเจกต์นี้นะซึ่ง4คนเนี่ยก็จะเจอกับพระเอกสุดหล่อของเราซึ่งมึงแคสติ้งกันมาเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่งประกาศตัวจริงๆก็ประกาศตัวกันมาสักพักนึงแล้วแหละนะครับผมนั่นคือพระเอก4คนนะประกอบไปด้วยมีบีเวอร์นะครับผมมีน้องเงินนะครับผมมีปอนอันนี้เซอร์ไพรส์มาอีกคนนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คือน้องแม็กซ์นะครับแม็กซ์เซลฟี่ถ้าใครดูแบบเคยดู YouTube ก็จะเจอเขารู้จักเขามาก่อนคือแม็กซ์เซลฟี่4คนนี้นะครับผมก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนะฮะก็ได้มาเจอกันอ่ะแล้วจะเป็นคู่ไหนยังไงเดี๋ยวรอมาดูไพลอตกันเพราะวันนี้เขาปล่อยไพลอตวันแรกนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันว่าไพลอตเทเลอร์หน้าตาเป็นยังไงโปรเจกต์ทีมของซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงและเดี๋ยวมาคุยกันตอนท้ายทีนึงว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรยังไงใครคบกับใครใครคู่กับใครอย่างเงี้ยฮะที่รู้เนี่ยมันมาจากนิยาย4เรื่องซึ่งเกี่ยวกับคุณหมอล้วนๆเลยเป็นหมอ4คน feeling f4 feeling เหมือนกับว่าเป็นแบบว่าคุณหมอหล่อเทพ4คนเป็นแก๊งเพื่อนกันส่วนนี้ก็เป็นแก๊งน้องน่ารัก4คนซึ่งเป็นชื่อตามทิศทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกอะไร feeling แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนทางซีวาบิซาบิที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Forever You Project ครับผม Official Pilot ไปเลยดีรักเตอร์นะเตอร์ก็รักพี่ครับผมเข้าไปในห้องเหรอหรือว่าผีหลอกไม่มีเลยมึงเมื่อปีก่อนรักครั้งแรกของผมจบลงด้วยการถูกทิ้งรักครั้งแรกถูกทิ้งกับคนไหนกับคนเนี้ยนะทั้งที่ผมพยายามลืมไปได้แล้วแต่ต้องกลับมาเจอกันอีกหมอฮิวไปแต่งหน้าก่อนเลยค่ะหล่อเนาะดีกรีไปถึงเดือนคณะแพทย์ทั้งหล่อรวยเก่งพี่ขอจีบเตอร์นะครับแต่ทำไมมันมายุ่งกับผมอีกวะไม่สี่หมอสุดพิษนะเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยอ่ะพี่หมอเท่ดิบเถื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเท่ดิเทียมพี่หมออบอุ่นใจดีโอ้ยตายแล้วคือบีว่าอบอุ่นฉันต้องแพ้ได้เลยอ่ะพี่หมอเจ้าเสน่ห์เป็นที่หมายตาของหลายๆคนเฮ้ยหมอได้แล้วเฮ้ยยิงเสือกเชี่ยอะไรวะเฮ้ยไปไอ้กูไปกูจับคู่นี้ก็เหมาะสมดีเนาะไปไปกูไปกูสวัสดีครับผมนอตนอตณัชชานันอย่าแย่งคำพูดดีขอกูพูดบ้างดิสวัสดีครับผมนอตนอตณัชชานันเรียนวิศวะไฟฟ้าปีหนึ่งผมเป็นคนง่ายสบายสบายไม่ซีเรียสเอ้ยมึงมั่วบ้านงานนี่หว่าไม่เอาไอ้หนุ่มเอ้ยแต่ตอนเนี้ยผมโคตรซีเรียสเลยเพราะผมเป็นหนี้พี่หมอคนเนี้ยตายแล้วพี่หมอหลอกมากผมทำตามที่บอกแล้วกันครับแต่พี่ต้องยกเลิกดอกเบี้ยให้ผมถ้ากอดพี่อ่ะพี่ให้500แต่ผมติดหนี้พี่เป็นแสนเลยนะงั้นถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรอ่ะส่วนพี่หมอคนนี้เป็นของอีสเตอร์ครับนิวทำอะไรอยู่ครับขอหาอะไรก็ไม่ได้เ
เสือกชื่อดาวตกก็ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นก็คงไม่มีใครเห็นดาวตกหรอกเพราะพี่คือท้องฟ้าหนึ่งเดียวของผมทั้งที่ผ่านมาแล้วต่อจากนี้ไปจะถ้าเป็นแฟนพี่ยกหนี้ฟรีเลยพี่ว่าอะไรทำให้เราได้มาเจอกันล่ะครับพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวลาและโอกาสครับหล่อจังเลยอ่ะ Love is me, love is you, love is everywhere พอพี่สวีทจะขาดเพลงของบอยสมพลได้ยังไงมือกันเดินอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรแค่มีเธอไม่กลัว Love is me and you, you and me Love is everywhereเงินนันดุพาดโอ๊ตธราธรดีเวอร์พัศพลต้นหลิวเมธาภัทรแม็กกี้รัชตะบาสพัชรัตน์ปอนพลวิชและเอิร์ธกัตมันโอ้น่าดูน่าดูเลยโอ้นี่แค่ไพลอตเหรอนี่ว่าเทเลอร์เลยนะเนี่ยคือไพลอตเนี่ยคือสมมติแบบไพลอตก็คือไม่แน่ใจไพลอตมันตัดออกจากเทเลอร์หรือมันตัดหรือถ่ายไพลอตมานะยังไม่เริ่มถ่ายทำจริงแต่รู้ว่าแต่รู้สึกโปรเจกต์นี้เริ่มเดินมาสักพักนึงแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่เหมือนกับทางนิวเนี่ยเขาจะว่าลงมาดูโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองนะฮะก็คิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆโปรเจกต์นึงเลย official pilot ถ้าไพลอตแบบนี้คิดว่าอีกไม่เกิน1เดือนน่ะรู้สึกว่าถ่ายไปแล้วด้วยอีกไม่เกิน1ถึง2เดือนคิดว่าเดี๋ยวเทเลอร์ตัวจริงก็น่าจะมานะนี่เป็นไพลอตก่อนนะครับว่าไพลอตโอเคมั้ยเป็นการเกริ่นถึงนักแสดง4คู่นะครับผมสําหรับผมรู้สึกว่าพี่แคมโอเคมากๆเลยนะชอบนะฮะมันได้กลิ่นอายของฟีลลิ่งเหมือนแบบซีรีส์เก่าๆของแบบ BL ที่เราว่ามีความเป็นหลายๆคู่จริงๆมันเป็นสไตล์ถนัดของทีมนี้ก็ว่าได้นะเพราะต้องบอกว่าอย่างตัวนิวเนี่ยไปกำกับให้กับทาง GMTV เนี่ยเขาก็กำกับแบบหลายคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นอย่าง VR Project เงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบสายรหัสเทวดาที่เราที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะของ GMTV เป็นโปรเจกต์นี้ Forever Project เราว่าเป็นความถนัดของทีมเขาซึ่งแบบว่าสามารถที่จะกำกับคนหลายๆคู่ในซีรีส์เรื่องเดียวได้แล้วก็กระจายบทได้อย่างลงตัวนะฮะทีเนี้ยจากดูตัวอย่างเนี่ยลูกชอบมากๆในความเป็นเคมีของแต่ละคนเราจะเห็นเคมีใหม่ๆอ่ะเนาะเพราะว่าอย่างน้องเอิร์ธเนี่ยเราก็ได้เคมีใหม่ๆมาน้องเอิร์ธเนี่ยเขาก็ไปคู่กับตัวของน้องปอนในเรื่องซึ่งปอนเนี่ยเราคิดว่าสำหรับปอนเนี่ยจะเป็นการลงมาเล่นซีรีส์ BL แบบเต็มตัวน่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องแรกไม่แน่ใจไม่ชัวร์เพราะตอนนี้ BL มันเยอะมากพี่อาจจะสับสนเพราะพี่ไม่รู้ทุกเรื่องแล้วตอนนี้แต่รู้สึกว่าปอนเนี่ยก็คือแบบอาจจะมีงาน BL บ้าง นะครับผมล่าสุดก็อยู่ในปฏิหาริย์รัก100ปีของทางช่องวันตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นคู่ที่เป็นแบบถูกเทิร์นเป็นคู่อย่างเต็มตัวก็น่าจะเป็นปอนเอิร์ธนี่แหละคู่ใหม่นะครับผมซึ่งเราก็ได้เห็นเคมีใหม่ๆซึ่งสำหรับรู้สึกว่าได้เห็นการแสดงใหม่ๆของเอิร์ธด้วยรู้สึกว่าเอิร์ธเนี่ยเราจะดูบทที่ค่อนข้างจะเป็นบทดราม่าบทเศร้ามาหลายๆเรื่องแล้วเราจะเห็นบทเอิร์ธเรื่องนี้ค่อนข้างจะสดใสเฟรชมากๆรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าเอออยากให้น้องได้รับบทอะไรที่เป็นตัวเขาบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความแบบน่ารักสดใสบ้างก่อนหน้านี้เราจะเห็นแบบเอิร์ธแบบเป็นลุคที่แบบต้องเป็นความดราม่าในบทของเขาอะแต่เราไม่แน่ใจว่าในตัวนิยายอะบทของหมอฮิวก็คือตัวปอนนะฮะกับน้องอิสเตอร์เนี่ยมันจะดราม่าขนาดไหนอะนะแต่คิดว่าอย่าดราม่าเลยเพราะว่าวาวิสบีทำดราม่าเยอะแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้เขาน่าจะไม่ดราม่าขนาดนั้นน่าจะเป็นฟิลสบายๆน่าจะเป็นซีรีส์ฟิลสบายๆเรื่องแรกของค่ายเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าปกติค่ายเขาดราม่าไงแต่นี้จะเป็นฟิลสบายๆแต่เราสุขว่าเพราะไม่สัมผัสถึงความดราม่าอะไรในไพลอตเลยแล้วว่าหลังๆงานนิวน่าจะทำงานแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำงานเครียดมาเยอะแล้วอาจจะทำงานสบายๆหรือฟิลลิ่งแบบว่าผ่อนคลายมากขึ้นเลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไว้ใจได้ว่าน่าจะเป็นแบบรักใสๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยส่วนคนที่อ่านนิยายมาอาจจะพูดได้นะฮะลองสปอยหน่อยแล้วกันว่ามันมีความดราม่าแค่ไหนมันหนักไหมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะขยี้หนักๆนะอาจจะมีหนักกว่าที่เขาทำให้ GMTV บ้างแต่คิดว่าน่าจะไม่หนักแบบดราม่าที่เคยเจอมาของค่ายเขาเพราะงั้นเลยคิดว่าถ้าเป็นในโทนแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นความสดใสของน้องเอิร์ธออกมามากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยเราไม่เคยเห็นในมุมนี้เลยก็จะได้เห็นในซีรีส์นี้มากขึ้นนะซึ่งแต่ตัวถือไพลอตมาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยน้องอิสเซอร์ของเรานี่คือแบบน่ารักมากอะมีฟีลลิ่งของความแบบว่าแบบสดใสร่าเริงมากๆแล้วพอคู่กับปอนคือเหมือนกับถูกสตาร์ไว้อย่างนั้นอะหล่อแบบนั้นตั้งไว้เลยนะครับผมซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเออ
มันเข้ากันมากๆมันดูเป็น2ลุคที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันแต่ก็เวลาปอนเขาอยู่ใกล้ๆก็สุว่าเราก็แบบเขินแทนตัวเอิร์ธอ่ะเออความสุขคือแบบอุ๊ยเขินแทนนอนอิสเตอร์จังเลยแบบหมอฮิวหล่อมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นของคู่เขาคือมันถูกเปิดมาว่าเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนที่จะกลับมาวนเวียนกันใหม่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนนี่ไม่อ่านนิยายไงเลยไม่รู้เป็นแฟนเก่าว่าจะสมัยมัธยมหรือว่าแบบแฟนเก่าตอนปี1พอนี้มันเป็นปี1เนาะเป็นแฟนเก่าแบบตอนช่วงเปิดเทอมหรือเปล่าแล้วก็แบบเลิกกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วนเวียนกันใหม่ในช่วงเทอม2หรือปี2หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะเล่าแบบไหนนะแต่คิดว่า2คนเนี่ยก็คือกลับมาคบกันแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นมันเลิกเพราะอะไรเนี่ยไม่แน่ใจแล้วทำไมอยู่ถึงกลับมาอันนี้น่าสนใจต้องไปดูต่อนะครับผมแต่ชอบความที่ติวเขาที่บอกว่าอะไรสำคัญกว่าความรักของพี่คือเรื่องของเวลาและโอกาสชอบตัวนี้มากแสดงว่าจังหวะที่เขาเคยรักกันแล้วคบกันแล้วเลิกไปอาจจะไม่ใช่เวลาและโอกาสที่เหมาะสมก็ได้แต่วันนี้เวลาและโอกาสมันเหมาะสมแล้วก็เลยอยากที่จะกลับมารักกันหรืออยากจะคบกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นคู่ที่น่าสนใจมากระหว่างตัวของหมอฮิวแล้วผมแล้วก็น้องอีสเตอร์เนี่ยก็คืออีสเตอร์เนาะ EAST East ก็มาจากตะวันออกนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของอีสเตอร์ก็เป็นตัวแทนของทิศตะวันออกอ่ะเราไปแล้ว1ทิศคู่ที่2นะครับผมคู่ที่2ก็คือคู่ทิศเหนือนอตนะครับผมชื่อเล่นชื่อในเรื่องเขาชื่อนอตเลยนอตณชนันนะครับผมนอตนำแสดงโดยน้องบาสนะครับนอตเนี่ยครับผมก็คือจะเล่นคู่กับนะครับผมตัวของแม็กหรือแม็กเซลฟี่ถ้าใครเคยติดตาม YouTube มาจะรู้จักเขาได้ชื่อแม็กเซลฟี่เป็นเพื่อนของคู่กลุ่มอินสารินได้เคยตาม IG มานะซึ่งแม็กเนี่ยก็ลงมาเล่นวายเรื่องแรกหรือเปล่าเนี่ยฉันเริ่มไม่มั่นใจเพราะซีรีส์วายมันเยอะมากแต่ก็คืออ่ะเอางี้ในสายตาของพี่แฮมเห็นเขาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วกันอ่ะแม็กลงมาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับผมกับโนของน้องบาสเนาะแม็กเนี่ยมาในบทของโจฮันเนี่ยก็จะเป็นโอ้โหคุณหมอที่คือโปรยไปนะฮะคุณหมอที่หล่อมากเสน่ห์แรงมากทุกๆคนหมายปองมากนะครับผมก็เป็นคุณหมอที่มาพัวพันกับตัวของนอตโจฮันกับนอตเนี่ยมาเจอกันด้วยความที่นอตอ่ะดันไปติดหนี้บุญคุณโจฮันสักอย่างนึงเราจะเห็นว่าความนอตมีความกลางๆมากไปติดหนี้บุญคุณนู่นนี่มาแล้วก็เป็นหนี้เรื่องเงินด้วยนะฮะโจฮันให้ยืมเงินไปหลายแสนอยู่เพื่ออะไรไม่รู้จุดสมเพื่ออะไรไม่รู้แต่ระหว่างทางเนี่ยมันต้องชดใช้หนี้กันถูกปะเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ก็ชดใช้ด้วยอะไรบ้างล่ะดอกเบี้ยเป็นจูบเงินต้นเป็นกอดหรือว่าจะเป็นแบบใช้หนี้ด้วยกันจุ๊บๆๆเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เป็นฟีลแบบนั้นนะฮะซึ่งมันก็เกิดจากการที่ว่าโจฮันน่ะคุณหมอเนี่ยก็น่าจะชอบนอตแหละถึงยอมให้ใช้หนี้เป็นอย่างอื่นแทนที่จะเป็นเงินอ่ะก็ต้องไปดูว่าชอบตอนไหนชอบยังไงทำไมถึงชอบได้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งถามว่า2คนนี้เหมาะกันไหมตอนที่ดูถ้าจับไพลอตเนี่ยเหมาะกันมากมากแบบรู้สึกแบบว่าเราเห็นหน้าตาของน้องมีความละไมคล้ายกันมากๆอะระหว่างหน้าของบาสกับแม็กนะฮะเหมือนกันมากแล้วก็น่าจะเป็นคู่ใหม่เคมีใหม่ที่เราจะได้เห็นในบาสกับคู่ใหม่ของเขานะคือแม็กนั่นเองก็เป็นแม็กบาสเนาะซึ่งเมื่อกี้จะแอบตอนดูไพลอตจะมีความติดขำนิดนึงเพราะว่าเราคุ้นเคยกับแม็กในบทของแม็กเซลฟี่ในความเป็นแบบความขำของเขาความน่ารักของเขาใน YouTube และพอได้มาเจอกันในที่เป็นเหมือนเป็นซีรีส์แบบนี้ที่เป็นการเล่นละครซีรีส์จริงจังแล้วว่ามันน่าจะเป็นที่มันยากเขาเหมือนกันนะเพราะเขาไม่เคยต้องแบบรู้สึกว่าเข้าโหมดของความจริงจังหรือการที่เข้าบทแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะเห็นเขาในลุคของความเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงอยู่ใน YouTubeพูดคุยน่ารักพูดคุยตลกอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่แบบนี้เป็นหมดจริงจังอ่ะเราเหมือนกับแบบเราก็จะติดภาพลักษณ์ของเขาเก่าเหมือนกันว่าเขาเป็นคนน่ารักตลกแบบนั้นแล้วอยู่ในบรรยากาศที่ดูจริงจังเสน่ห์มีชาร์มมิ่งอะไรแบบเนี้ยฉันรู้สึกแบบโหมันเป็นลุคที่แปลกไปเหมือนกันอันนี้ต้องรอดูแล้วกันว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพจริงๆว่าพอเป็นซีรีส์แล้วว่าเขาจะเข้าบทแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นบทที่รู้สึกว่ามันน่าจะต่างจากที่เราเคยเห็นเขามามากๆเลยนะครับผมก็ถือเป็นหนึ่งในความยากของเขาเหมือนกันสำหรับเรานะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็แต่สำหรับเราสุว่าแต่พอเขาถูกจูนเคมีมาอยู่ด้วยกันกับตัวของบาสเนี่ยเราสุว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ดีแล้วก็เป็นเคมีที่ต้องตรงกันดีก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ลงตัวเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะฉากเลิฟซีที่ออกมาในไพลอตเนี่ยคือแบบฉากอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วจูบกันหอมกันหรือฉากที่เหมือนกับว่าเดินมาแล้วจูบกันจับตัวกอดไหล่นั่งอยู่บนโซฟาความรู้สึกคือกอดกันอยู่แบบว่าซึ่งเราสูงๆมันดูแบบตัวเล็กตัวใหญ่ที่แบบดูเคมีครอสกันแล้วมันเข้ากันดีมากแล้วมันน่ารักมากแล้วว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่สำหรับเราสูงว่าแคสออกมาได้ดีนะแล้วคู่กันได้ดีมากอย่างนึงที่ชอบคือบาสเนี่ยเราจะเห็นบทของเขาเป็นบทที่น้องน้อยเรียบร้อยมาตลอดจะไม่ค่อยเห็นบทที่เหมือนกับมีความเป็นแบบผมจะมีเมื่อกี้เห็นน้องในตัวอย่างใช่ไหมจะมีความแมนๆมีความแบบตลกมีความกลางๆมีความแบบโปกฮามีความแบบ
อะไรที่บอกว่าเป็นคนชิวๆสบายๆดอนเกาตูดอะฟีลลิ่งแบบนั้นอะซึ่งเราไม่ได้เห็นลุคแบบนี้ของบาสมากเท่าไหร่ในซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้นะฮะผมซึ่งพอเป็นลุคแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างออกไปเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวตนเขามากขึ้นหรือว่ามันแตกต่างจากตัวเขากว่าเดิมนะแต่เรารู้สึกว่ามันเล่นได้เป็นตัวแต่ตอนที่เราดูไทลอร์ดรู้สึกมันเป็นตัวเขามากๆมันเหมือนเป็นเราสุขเราเชื่อในสิ่งที่เขาแสดงมากๆก็เลยไม่รู้มันเลยไม่รู้ว่ามันความมันใกล้ตัวเขามากขึ้นหรือว่ามันแตกต่างจากตัวเขาแล้วเขาต้องพยายามแสดงให้มันแบบว่ามันเข้าถึงบทที่มันค่อนข้างจะต่างเขามากอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ส่วนเราสุว่ามันโอเคมากๆตรงที่ว่ามันออกมาได้เนียนมากๆมันดูสุว่าโหนี่คือแบบเป็นลุคใหม่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ความคุ้นเคยเก่าๆที่เคยเห็นกับแสดงของบาสแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว้าวมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชอบนะครับผมตอนที่ดูอะไรเงี้ยบางทีดูรู้สึกว่าธรรมชาติมากเลยแล้วก็อย่างนึงคือเลยรู้สึกว่ามันเป็นลุคที่แบบเราอยากเห็นลุคแบบนี้ของเขามานานมากแล้วอะมันมีความแบบเป็นเด็กผู้ชายบอยๆนั่นคือก่อนหน้านี้มันมีความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมากระรองหรือนุ่มนิ่มแบบนั้นมันดูเป็นอะไรที่แบบมันดูฟิลชิลเหมือนที่คาแรคเตอร์เขามากขึ้นอะพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคจบไป2คู่แล้วนะครับผมคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่นะครับผมชื่อต้นฟ้ากับไต้ฝุ่นเมื่อกี้นอร์ทขึ้นเหนือถูกไหมครับเรามาใต้กันบ้าง นะครับใต้เนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าซาวหรืออะไรก็ว่าไปเขาไม่ใช้คำว่าใต้ด้วยนะครับแต่เขาใช้คำว่าไต้ฝุ่นเลยหรือไต้ฝุ่นไปเลยนะครับอันที่ต้องพูดแบบนี้เพราะเดี๋ยวต้องแบบแปลซับแล้วเผื่อชาวต่างชาติอินเตอร์แฟร์จะได้เข้าใจพอใต้เนี่ยมันเป็นไต้ฝุ่นเนี่ยมันก็ต้องคู่กับอะไรจ๊ะเมื่ออยู่ใต้แล้วอ่ะอีกคนหนึ่งก็ต้องอยู่บนฟ้าพายุมันอยู่ใต้ฟ้าถูกไหมฮะไต้ฝุ่นมันท้องฟ้ามันก็คืออยู่เหนือพายุมันก็เลยเป็นที่อบอุ้มพายุอยู่ก็ตามธีมเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอท่านที่3เนี่ยเขาชื่อว่าคุณหมอต้นฟ้าเขาก็เป็นหมอแสนอบอุ่นเนาะตามชื่อเรื่องนำแสดงโดยบีเวอร์นะโอ้โหบอกเป็นหมออบอุ่นหมอดูดีอบอุ่นแบบดูละมุนละไมมากซึ่งฉันคิดว่าฉันจะแพ้บีเวอร์ในบทนี้มากคือปกติบีเวอร์จะเป็นบทที่เป็นคุณหมอคนอบอุ่นอยู่แล้วฟีลลิ่งชิลๆฟีลลิ่งแบบน่ารักเป็นผู้ชายแสนดีเรื่องนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่อบอุ่นแล้วดูแบบน่ารักอ่ะคือเสน่ห์ของบีเวอร์จะออกมากๆในบทอะไรแบบนี้เรื่องก่อนๆหน้านี้ที่เขาเคยเล่นมาเนี่ยพอเขาเล่นบทแบบนี้มันเขาจะดูหล่อดูมีออร่ามากซึ่งอันเนี้ยเห็นตั้งแต่ไพลอตเลยว่าแบบมีเสน่ห์มากๆดูออร่าจับมากๆดูเป็นแบบว่าคุณหมอคุณชายคุณหมอที่แบบว่าดูเพียบพร้อมดูดีมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาคู่กับไต้ฝุ่นซึ่งต้นหลิวอ่ะเล่นในบทของไต้ฝุ่นนะต้นหลิวเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าบทเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่ก็ต้องยินดีกับน้องด้วยว่าต้นหลิวนี่คือกลับมาเป็นบทถือว่าเป็นบทนำหรือเป็นบทคู่ BL คู่หลักเรื่องแรกนะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นตัวละครเสริมในหลายเรื่องมาก่อนนะครับผมเป็นตัวละครแบบว่าเพื่อนพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลับมาเทิร์นเป็นตัวเอกเรื่องแรกนี่ต้องชื่นชมเลยนะฮะถือว่าเราอยากเห็นเขามากๆในบทนำแบบนี้แล้วก็นี่น่าจะเป็นเรื่องแรกของเขาที่แบบว่าขึ้นมาเป็นบทนำคู่กับบีเวอร์ด้วยบีเวอร์เนี่ยเราจะเห็นประสบการณ์มาจากหลายเรื่องแล้วเขาผ่านมาหลายคู่หลายเขาผ่านมาหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยก็กลับมาคู่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบว่าคู่ที่เท่าไหร่แล้วของเขาแต่ส่วนรู้สึกว่าเป็นเคมีนึงที่ค่อนข้างจะลงตัวมากๆกับบีเวอร์แล้วก็ต้นหลิวนะในบทต้นฟ้ากับตัวของไต้ฝุ่นตัวของไพลอตเนี่ยมีคู่เขาออกมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะมันพาร์ทที่แบบนุ่มนวลอบอุ่นหมดเลยแต่รู้สึกว่าใน energy หรือพาร์ทที่เขาออกมาในไพลอตอ่ะมันเอาเป็นพาร์ทที่รู้สึกว่าเรารู้ถึงฟีลอบอุ่นของคุณจริงๆแล้วฟีลลิ่งเหมือนกับที่เหมือนที่ตัวของบทของไต้ฝุ่นพูดเลยว่าแบบมีท้องฟ้าเป็นเหมือนอบอุ้มเขาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์เลยนะว่าท้องฟ้ามันอยู่เหนือกับไต้ฝุ่นมันก็อบอุ่นไต้ฝุ่นไปอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยฟีลลิ่งของความอบอุ่นมวลของความแบบอบอุ่นใจของความรู้สึกความรักที่อบอวลฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งคู่เนี่ยไม่แน่ใจเรื่องจะเป็นยังไงแต่น่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีความดราม่าแทรกอยู่ในคู่นี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีความเป็นแบบโทนที่มันจะดราม่าได้อะมันมีความเป็นเหมือนกับแบบเล่นเรื่องความอบอุ่นใจเล่นเรื่องความสบายใจมันแต่โทนแบบนี้มันดูเป็นคู่ที่ไม่ค่อยขำไม่ค่อยเน้นตลกเพราะฉะนั้นพอไม่เป็นตลกมันจะอาจจะไปทางดราม่าได้ก็ต้องรอดูคู่นี้ว่าเป็นยังไงนะครับผมกับคู่บีเวอร์แล้วก็ต้นหลิวในบทต้นฟ้ากับไต้ฝุ่นโอเคคู่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันตกนะฮะทิศตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าเวสหรือว่าตะวันตกแต่ตกเนี่ยมันคล้องกับคำว่าตกนะครับผมที่ว่า fall ซึ่งมันก็คือดาวตกนะครับผมก็คือเมเทโอหรือแบบใช้ shooting star นะครับผมเราจะใช้คำไหนก็ได้ซึ่งดาวตกเนี่ยก็มาเล่นโดยน้องโอ๊ตนะครับผมมาคู่กับน้องเงินอนุภาสในบทของซันหรือพระอาทิตย์นะครับซึ่งเขาบอกคุณหมอท่านเนี่ยหมอซันเนี่ยเข
ขาเป็นคนดิบเถื่อนเป็นหมอดิบๆเถื่อนหมอเท่ซึ่งก็มาพร้อมรอยสักเป็นคุณหมอแล้วสรุปรู้สึกว่ามันช่างเหมาะกับบทของเงินมากๆที่มีฟิลลิ่งแบบว่าหนุ่มผิวแทนดูแบบกล้ามแน่นมีความรู้สึกแบบฟิลลิ่งแบบดิบเถื่อนได้ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวเลยคือรอยสักที่แขนของน้องคือรู้สึกว่าไม่สวยสำหรับเรานะถ้าสมมติว่าตอนที่เป็นซีรีส์จริงไม่แน่ใจว่ามันสามารถจะเปลี่ยนรอยสักทันหรือเปล่าสำหรับรู้สึกว่าเออรอยสักแบบอยากให้รอยสักมันเท่กว่านี้นึงรอยสักมันดูแบบมันดูแบบไม่รู้สิแต่เราสมมติว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะรอยสักเนี่ยเออไม่รู้คนอื่นคิดว่ายังไงไม่รู้นะสำหรับรู้สึกว่ารอยสักต้องอยากให้แพงกว่านี้นึงบนหัวไหล่โอเคเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวที่เหลือโอเคหมดเลยที่เหลือคือความเซ็กซี่ความฮอตช่าของตัวของเงินนี่คือแบบมันออกมาเยอะมากซึ่งเราเห็นเงินเนี่ยในซีรีส์ชายหญิงเรื่องอื่นเยอะไปหมดเลยแล้วก็รวมถึงตัวเขามันแบบเราเห็นในหลายเรื่องในที่ก่อนหน้านี้นะครับคือเป็นที่ ที่ผ่านมาผลงานของเขาเนี่ยมันจะมีความฮอตช่าหุ่นของเขาเอ่ยอะไรต่างๆเขาลุกหุ่นดีมากเขาเพิ่งกลับมาเป็นแบบเล่นวายบ้างในช่วงหลังที่เราเห็นในช่องวันเหมือนกันที่เราเห็นเขาไปเล่นในเรื่องของเหมือนกับแบบรักไม่รู้ประสานะครับผมกับทางวันแล้วก็มีอันเนี้ยกลับมาแจมนะครับผมในโปรเจกต์นี้แล้วก็มาเป็นคู่ที่กลับมาเป็นคู่กับน้องโอ๊ตนะครับผมซึ่งรู้สึกเราสึกว่ากลับมาเป็น BL แบบจริงจังนะโอ้ในความรู้สึกของเราก็มาเป็นเงินกับโอ๊ตซึ่งพอเห็นแล้วเนี่ย2คนนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึงแหละ Love Sick Series ซีซั่น2นานมาแล้วประมาณสักจะหัว 7-8 ปีที่แล้วนะครับผมนานมากซึ่งก็ทำให้ฟิลลิ่งนึกถึงตอนนั้นนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงรู้สึกโอ้2คนนี้เคยเล่นด้วยกันมาก่อนอยู่บนซีรีส์เดียวกันหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปต่างคนต่างมีผลงานของตัวเองนู่นนี่นั่นนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโปรเจกต์นี้คือ Forever You Project ก็มาในบทของพี่พระอาทิตย์พี่สันกับน้องดาวตกนะครับผมซึ่งก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าคนนึงเป็นดาวตกที่ร่วงจากฟ้าและที่มันลุกเป็นไฟหรือมันสว่างได้ก็เพราะพระอาทิตย์อะแล้วมันก็จะโดนพระอาทิตย์แผดเผาอะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นน่ะพระอาทิตย์ที่มันแผดเผาเนี่ยมันก็ต้องร้อนแรงแค่ไหนล่ะส่วนน้องดาวตกก็เป็นได้แค่เศษอุกกาบาตเล็กๆมันเลยเหมือนกับการเปรียบเปรยว่าผมก็เป็นแค่เนี้ยพี่เป็นขนาดเนี้ยเราจะมีโอกาสได้คู่กันได้ยังไงอีกอย่างนึงคือมันชอบเล่นคำที่เขาบอกว่าขออะไรไปเยอะแยะเป็นดาวตกไม่ใช่หรอดาวตกก็คือเหมือนชูตติ้งสตาร์เนาะเวลาเราขอพรจากฟ้าเราก็เหมือนเห็นดาวตกแล้วขอพรเนาะเราคงจะได้พรถูกปะแต่ทำไมเนี้ยเราขอไปตั้งเยอะแยะเลยไม่ได้อะไรเลยไม่เขาไม่ยอมให้อะไรเราเลยสุดท้ายบอกว่าก็จะให้ได้ไงอ่ะก็แค่พระอาทิตย์ขึ้นดาวตกก็ไม่เห็นอะไรแล้วแสดงว่ามันเป็นการเปรียบเปรย2เรื่องระหว่างกันคือตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับตัวพี่หรอกพี่คนไปเจอคนที่ดีกว่าอันหนึ่งแหละมันขออะไรไปเลยก็ไม่เคยได้รวมถึงการที่ว่าที่ขอไม่ได้ก็เพราะว่าก็พระอาทิตย์มันขึ้นไงมันเลยไม่เห็นเราแล้วอ่ะก็คือพี่อ่ะมันหัวสว่างจ้ามากคนอื่นรักพี่ชอบพี่มากเรามันตัวเล็กๆอ่ะจะไปเป็นเด่นดีเด่นหรือจะให้พี่มาชอบได้อย่างไรก็เป็นฟิลแบบนั้นซึ่งเราว่าธีมของคู่เนี่ยมันถูกขายธีมที่แตกต่างกัน4คู่แล้วเนาะธีมคู่นี้คงมันเป็นธีมแบบว่ารักร้อนแรงฮอตช่าน้องน้อยที่ดูแบบเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วจะมีความแซ่บอยู่ข้างในก็ได้อะไรฟีลลิ่งแบบนั้นสหว่าคู่นี้พอจะใส่ดราม่าได้มั้ยแล้ววันนี้ก็ใส่ได้มันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดราม่าไปในเชิงของความมีปมด้อยของตัวละครได้บางอย่างหรือมีความปมในใจของตัวละครได้ต้องลองไปดูว่าเป็นยังไงซึ่งเลยคิดว่ามันน่าจะเบลนกันเนาะใส่ไป2คู่เลยคู่ละอีกแล้วก็มีความดราม่าอีก2คู่หลักเหมือนกันทีนี้เราไม่แน่ใจว่ามันถูกแบ่งเป็นคู่หลัก4คู่เลยแบ่งเป็นพัดไปหรือว่าจะเป็นเหมือนกับปนกันเลยมั่วตัวยำรวมกันเลยผัดกันเล่าเป็นคู่ๆเหมือน VR The Seriesที่ของอโรนิวเคยทำอะเนาะคือเป็นอย่างนั้นเลยยำทีเดียว4คู่เดี๋ยวเห็นทุกคู่ใน EP เดียวกันทุก EP ต้องเห็นทุกคู่หมดจะมากจะน้อยแล้วแต่บทเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะมาเป็นพาร์ทเลยหรือว่าแบ่งชัดเจนหรือว่าปนกันคล้องไปคล้องมาแต่ส่วนเรารู้สึกว่าตัวบทมันเหมือนกับมันโยนกันไปโยนกันมาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันเนาะ4คนไอ้แกนี่ก็4คนก็เป็นเพื่อนกันมันคิดว่ามันน่าจะโยนกันไปโยนกันมาได้เลยมันไม่จำเป็นต้องแบบแบ่งเป็นแบบว่า4ตอนแรกของคู่นี้4ตอนต่อไปของคู่นี้ไม่จำเป็นแล้วว่าทำเป็นสไตล์ครอสมาทำมันทำให้มีพื้นที่ในการเล่ามากกว่าแล้วก็อาจจะได้เห็นความคิดไม่ได้คิดถึงทุกคู่แบบว่าจนลืมไปอ่ะไม่ใช่แบบดู4คนแล้วก็ลืมไปแล้วไม่ดูคู่อื่นแล้วแต่มันยังอยากจะดูอยู่ตลอดอยากเห็นทุกคู่ตลอดเราว่าแบบนี้ดีนะครับผมก็อยากเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้ก็จะมีประเด็นขึ้นมาอีกประเด็นนึงคือว่ามันจะเป็นคู่หลักหมดเลย4คู่ไหมต้องแย่งกันเด่นไหมหรือว่าจะมีคู่หลักแค่2คู่อีก2คู่เป็นคู่รองหมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่หลักเนี่ยบทจะเยอะกว่าร้อยละ 60-70% ของพื้นที่ซีรีส์เนี่ยเป็นของคู่หลักไปแล้ว
ส่วนคู่รองก็เอาไปสัก 30% ของซีรีส์เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนและใครเป็นคู่หลักคู่รองแต่ถ้าดูเนี่ยถ้าดูจากการเปิดตัวนักแสดงหรือเปิดตัวไพลอตอ่ะมันก็มีฟิลของการที่คู่หลักจะเป็นตัวของอีสเตอร์นะครับผมกับตัวของหมอฮิวแล้วก็โจฮันกับนอนอย่างนี้หรือเปล่าแล้วอีก2คู่เป็นคู่รองอันนี้ไม่แน่ใจแต่ส่วนเรารู้สึกว่าเราชอบแบบพอๆกันก็ได้นะแต่ให้บอกว่าเป็นการเล่าแบบสลับๆกันโดยทุกๆ EP มีทั้ง4คู่เราว่าอย่างนั้นน่าจะสนุกกว่าก็ต้องรอติดตามกันมี4คู่นะครับผมที่ส่วนเรารู้สึกว่าน่าสนใจนะเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับว่าเราว่าวาบิซาบิเปิดมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ว้าวมากแล้วพอรู้สึกพอได้เห็นเป็นพาร์ทจริงๆรู้สึกว่าโอ้มันแบบเห็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้คิดว่ามันเกินกว่าที่ตั้งที่คาดหวังไว้เยอะพอสมควรเลยนะตอนเปิดมาเปิดมาน้อง4คนเนาะเรายังไม่ได้เห็นพระเอกคู่เขาเท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้พอได้เห็นพระเอกคู่เขาหมดแล้วรู้สึกว่าเราแบบว้าวแต่ละคนคือไม่เชื่อว่าจะแบบอยู่ในซีรีส์พร้อมๆกันได้อะไรเงี้ยโอ้แล้วก็เป็นสีสันใหม่ของความเป็น BL ด้วยแล้วก็สำหรับเราสุว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันย่อยง่ายและดูง่ายแล้วว่าอารอนนิวน่าจะมาทางเนี้ยทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเริ่มมาทางนี้บ้างแล้วนะครับไม่เน้นดราม่าเหมือนเดิมแล้วน่าจะพักดราม่าไว้ก่อนเพราะว่าดราม่านานหลายๆเรื่องแล้วเนาะเดี๋ยวมันคงจะเหนื่อยเกินไปมันหนักทำชิลๆบ้างก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะชิลเหมือนกันโอเคทีนี้พูดถึงโปรเจกต์ของวาวิซาบิจะพลาดไม่ได้ก็คือต้องมีเพลงประกอบและเพลงประกอบคนนี้ก็ต้องพลาดได้คือบอยสมภพซึ่งเมื่อกี้เราได้ฟังเพลงของพี่บอยสมภพไปแล้วนะครับผมก็คือเพราะเนาะเข้ากับเรื่องมากๆเลยแล้วก็ถูกแต่งออกมาเล่นเหมือนกับแบบได้ตรงกับโจทย์มากเลยว่า forever you คือกับคุณตลอดไปอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับรู้สึกว่าทุกเพลงของบอยจะเพราะมากๆที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเชียร์ครับคอนเสิร์ตเขา27กรกฎาคมนี้นะครับผมต้องไปดูต้องไปชมด้วยคอนเสิร์ตของบอยสมภพนะก็หวังใครยังไม่จองตั๋วลองไปจองตั๋วไม่แน่ใจหมดหรือยังตอนนี้นะครับผมแต่เกสฉ่ำมากเกสเยอะมากเพราะว่ามันคือการรวมตัวกันของจักรวาลเพลงของบอยสมภพเลยนะซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเขาว่าเป็นเพลงของบอยเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้แมสขนาดนั้นคือคนต้องดูซีรีส์ถึงจะรู้จักเพลงเขามันไม่ถูกพูดออกไปหรือเป็นแบบว่าเป็นเพลงที่ดังออกไปเป็นนอกกระแสแต่จริงๆเพลงของเขาหลายเพลงอ่ะมันสามารถที่จะดังออกไปเป็นแบบกระแสหลักได้เลยอ่ะแต่คือมันอาจจะไม่ถูกส่งต่อไปผ่านแชนเนลอื่นๆเพราะว่าแชนเนลมันผ่านไปทาง BL มันเลยมีแค่คนที่อยู่ในจักรวาล BL หรือคนที่อ่านนิยายหรือคนที่ดูซีรีส์ที่รู้จักก็เลยกลายเป็นว่าพอเราพูดถึงเพลงบอยอ่ะหลายๆคนถ้าคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเพลงของเขานะฮะถามคนทุนเนาะแต่ถ้าใครพูดถึงบอยสมภพในใครที่เคยดู BL ต้องรู้จักเขาแน่นอนบอยสมภพเพราะนี่คือแบบคนที่มีเพลงประกอบซีรีส์วายเยอะที่สุดละมั้งคนๆ นึงเลยอาจจะแข่งกับพี่แอมอีกคนนึงแต่ก็เป็นคนที่เพลงประกอบซีรีส์เยอะมากๆแล้วก็เพราะมากๆความหมายดีมากๆเลยคิดว่าถ้าการที่ไปดูคอนเสิร์ตเขาเนี่ยเราคงได้ยินเพลงหลายๆเพลงที่แบบอยู่ในความทรงจำของซีรีส์ที่เราเคยดูมาในคอนเสิร์ตเขาแน่นอนรวมถึงเพลงนี้มันจะเพลงนี้แม่ถูกร้องในคอนเสิร์ตแต่คิดว่าเท่าที่มีอยู่กับวาบิซาบิที่ไปร้องในคอนเสิร์ตก็คงจะเยอะมากๆอยู่แล้วนะรวมถึงเพลงนี้ด้วยก็เป็นเพลงใหม่ในโปรเจกต์นี้เหมือนกันก็เพราะมากๆเหมือนกันรอติดตามกันได้เลยนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ Forever You Project ครับผม4คนเนาะ Forever Forever นะครับผมรอไปดูได้กับซีรีส์โปรเจกต์คุณหมอทั้ง4นะได้กันมีใครบ้างคุยกันทีนึงมีโจฮันนะครับผมกับนอร์ทนะครับผมคนที่เล่นก็คือแม็กกับน้องบาสคู่ที่2นะครับผมนั่นคือหมอฮิวนะครับผมกับน้องอิสเตอร์คู่ที่เล่นคือปอนกับเอิร์ธนะฮะคู่ที่3นะครับผมต้นฟ้านะครับหมอต้นฟ้านะครับผมกับตัวของไต้ฝุ่นคู่ที่แสดงก็คือบีเวอร์แล้วก็ต้นหลิวคู่สุดท้ายนะครับผมพระพี่หมอพระอาทิตย์หมออาทิตย์หมอซันนะครับผมกับตัวของดาวตกนำแสดงโดยเงินแล้วก็โอดนะครับผม4คู่นะครับผมโปรเจกต์นี้รอติดตามชมกี่ตอนไม่รู้รอเขาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมว่ามีกี่ตอนกันแน่เป็นไพลอตอยู่แล้วตรงเทรลเลอร์น่าจะมีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมมากขึ้นโอเคก็นี่ถือว่าเป็นการรีแอคชั่นเทรลเลอร์ตัวอย่างตัวแล้วก็เป็นรีแอคชั่นสุดท้ายก่อนที่พี่แฮมจะลาไปผ่าตัดไหล่นะหลังจากนี้พี่แฮมจะไม่ได้มีคลิปออกมาสักพักนึงอะไรเงี้ยหรือถ้ามีคลิปมันก็จะเป็นสภาพห้อยแขนอยู่อันนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ห้อยแขนนะครับผมโอ้โชคดีมากที่ได้รีแอคตัวอย่างเรื่องนี้ก่อนนะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ฝากติดตามไปด้วย
เรื่องนี้ถ้ามาเนี่ยพี่แฮมรีแอคชั่นแน่นอนนะครับผมนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ช่องพี่แฮมด้วยใครยังไม่ติดตามฝากกด Subscribe ไปด้วยแล้วกันนะฮะหรือกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ติดตามได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไปเจอพี่แฮมใหม่นะครับกับซีรีส์อื่นๆต่อไปในอนาคตรวมถึงโปรเจกต์นี้นะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนบ๊ายบาย